ออกรถป้ายแดง1คันผ่อนไป1ปีแล้วโดนยึดเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วราคามันจะอยู่ประมาณเท่าไหร่ยกตัวอย่างคันนี้นะครับป้ายแดงล้านนิดๆเลยล้านละ100,000เลยล้าน100,000นะฮะแต่ตอนนี้เหลืออยู่500,000เหลือฟ้องอยู่ประมาณสัก 3-4 แสนอายุความ10ปีนะโอ้โหตามตามวุ่นเลยนะมันคือทำอะไรไม่ได้เลยนะครับเกี่ยวกับสถาบันการเงินสวัสดีครับมาอธิบายในการออกรถป้ายแดง1คันผ่อนไป1ปีแล้วโดนยึดเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วราคามันจะอยู่ประมาณเท่าไหร่ยกตัวอย่างคันนี้นะครับป้ายแดงล้านนิดๆเลยล้านละ100,000เลยล้าน100,000นะฮะแต่ตอนนี้เหลืออยู่580,000เป็นรุ่น Levo Rocco 24ตัว Double Cab นะฮะตัวยกสูงนะครับ2ครับ Kia Auto นะฮะแล้วถามว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าโดนยึดหรือว่าปล่อยคืนนะฮะคืนไฟแนนซ์มาจะเป็นยังไงจะเหลือเท่าไหร่1ปีนะครับคันนี้ผ่อนอันนี้ไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะอันนี้คือตัวเลขคร่าวๆนะครับในการประมาณการนะว่าประมาณการนะผ่อนอยู่ประมาณ12,000-13,000ที่ให้15,000เลยล้านห้าอ่ะ15,000ดาวเท่าไหร่ให้15,000คิดตามยอดผ่อนก็อยู่ประมาณสัก150,000-160,000แล้วกันเท่ากับว่าคันนี้ถ้าขายได้ราคานี้ซึ่งมันเป็นราคานี้จริงๆนะครับไม่รวมค่าดำเนินการนะไม่รวมก็อยู่ประมาณ600,000กว่าแสดงว่าคันนี้ต้องเหลือส่วนต่างหรือเขาเรียกว่าค่าขาดผลประโยชน์หรือค่าส่วนต่างเนี่ยอยู่ประมาณสัก400,000ซึ่ง 400,000 เนี่ยอันนี้ไม่รู้ว่าการถูกยึดรถเนี่ยเป็นยังไงจะเป็นทางด้านของกฎหมายกับทางลิสซิ่งหรือว่าไฟแนนซ์ละก็คือสมมุติว่าครบ45วันตามกำหนดนะฮะขายท่อตลาดครับเหลืออีกเท่าไหร่ก็ไปฟ้องเอานะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับถึงคุณจะดาวรถมาแล้วเราผ่อนไปบ้างแล้วแต่ในแต่ละงวดถ้าเรามาแบ่งเงินจำนวนค่างวดเนี่ยมันจะมีดอกเบี้ยเพราะรถมือหนึ่งจะไม่มีแหวนถูกไหมครับเอางี้หลักการง่ายๆคือยิ่งยืดอายุการผ่อนไปเท่าไหร่ดอกเบี้ยมันยิ่งสูงยิ่งผ่อนน้อยเท่าไหร่อาจจะเป็นทัก4ปี2ปี3ปีใช่ดอกเบี้ยก็จะยิ่งถูกลงนะฮะเลทดอกเบี้ยมันตามระยะเวลาผ่อนบางท่านเนี่ยลูกค้าคือเขาจะเลี่ยงหมายสารมาอะไรนู่นเขาจะไม่สนใจนะครับจะว่าบางคนนะมันจะกลายเป็นผลกระทบระยะยาวนะครับอาจจะโดนฟ้องนู่นนี่ก็คืออายุความ10ปีนะโอ้โหตามตามวุ่นเลยนะถือว่าเป็นแบ็คลีดไหมพี่ต้นเป็นอยู่แล้วนะฮะแค่ล่าช้าก็แบ็คลีดครับพยายามอย่าล่าช้านะฮะก็คืออาจจะมีงวด2งวดเนี่ยพยายามจ่ายให้มันทันงวดนะฮะในระยะเวลา10ปีเนี่ยแน่นอนทางไฟแนนซ์เนี่ยเขาก็จะไม่รอหรอกเขาก็จะไม่สนเขาจะส่งต่อให้ทีมยึดอันดับแรกนะครับถ้า3เดือนเนี่ยต้องเสียค่าต่อสัญญานะถ้าเกิน3เดือนนะฮะหรือถ้า4เดือนแล้วยึดแล้วนะครับครับแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือเรื่องเนี่ยจะส่งไปที่ฝ่ายกฎหมายครับพอเขาตามลูกค้าไม่ได้ปุ๊บเกิดอะไรเขาเรียกว่า NPL หนี้ที่มีก่อให้เกิดรายได้นะครับก็คือหนี้เน่านั่นแหละเขาก็จะขายพอร์ตหนี้ตรงนี้ให้กับบริษัทเอกชนเอกชนก็มีหน้าที่ตามต่อไปซื้อมาอาจจะไม่แน่นะหนี้อยู่400,000ส่วนต่างไปเจรจาซื้อมาอาจจะเหลือสัก100,000-200,000ซื้อถูกหน่อยนะครับแต่ไปตามเอาฟ้องได้ก็ดีไปนู่นนี่นั่นก็คือมันอยู่ในขั้นกระบวนการนะครับเจรจาดีที่สุดนะครับเจรจากับการประนอมหนี้นะใช่โอเคที่สุดเลยเกิน10ปีแน่นอนเขาไม่สามารถทำให้เราติดคุกติดอะไรได้แต่ว่าถ้ามองข้ามช็อตไปนะครับเกิน10ปีอายุความมันขาดแต่นี่เราก็ยังอยู่นะถ้าเราไม่ปิดเคลียร์นะครับมันก็เป็นแบล็คลิสต์อยู่นะครับต่อให้10-20ปีมันจะติดตัวเราไปจนตลอดชีวิตตามเป็นเงาอ่ะใช่ไปเจรจาดีสุดเราขอจ่ายเท่านี้ได้ไหมคือจบเลยมันยังพอมีทางออกวันหนึ่งอ่ะเราอาจจะไม่ได้อยากได้รถแต่อยากได้บ้านได้คอนโดเราอยากได้สินเชื่อจากอื่นจากสถาบันการเงินตอนนี้พอติดแบ็คลิสต์นี่เรียกว่ามันไปลำบากนะคำว่าแบ็คลิสต์นะฮะมันคือทำอะไรไม่ได้เลยนะครับเกี่ยวกับสถาบันการเงินไปกู้ก็ไม่ได้นู่นนี่นั่นในระบบนอกระบบอาจจะได้แต่ดอกโคตรแพงนะฮะบอกเลยนะขอในระบบดีกว่านะครับหรือถ้าไปเช่าซื้อนะครับบางลีสซิ่งเนี่ยอาจจะรับนะแต่มีเงื่อนไขได้ยอดน้อยนะครับเงื่อนไขเขาจะเยอะได้ยอดน้อยดอกเบี้ยสูงนะครับเวลาตามพวงตามนี่โอ้โหแบบเคยเห็นมาแล้วนะฮะก็คือเพราะเราอยู่ในวงการนี้เรารู้กันอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นก็คืออย่าค้างนะครับอย่าค้างชำระอย่าค้างคืนเจรจาดีสุดได้ทุกเคสตรงนี้นะก็คือเป็นทางออกที่ดีที่สุดละนะครับ